Em chậm cặp. ฝากต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะครับรายการเวทีทองนะครับก็พบกับท่านทุกวันเสาร์นะครับเวลาบ่ายสองอย่างนี้เราพอเห็นชุดกุช่างลำคาญอีกแล้วล่ะฮะ ชุดดีๆน่ารักน่ารักมากนะครับเป็นชุดที่แบบสบายๆถ้ามีเข็มขัดรัดตรงนี้หน่อยจะดีนะ เอาละครับยังไงก็ตามนะครับวันนี้เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของน้องๆครับน้องๆที่อยู่ทางบ้านเด็กก็แบบจ้าแจ๊ะเด็กเด็กพูดถึงเด็กใช่ไหมเด็กๆประถมถึงมัธยมจะกำลังจะสอบไปแล้วอีกประมาณเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะสอบแล้วเตรียมตัวกันไว้เตรียมตัวกันไว้ดูหนังสือเนื้อหาไว้สอบเพื่อว่าคุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์ส่งมาเรียนหนังสือใช่ก็จะได้กว่าจะได้ตังมาเรียนหนังสือเนี่ยคิดดูพ่อแม่อย่างเงี้ยโอ้โหมาปอเท่าไหร่นะลูกอยู่ปออะไรลูกอยู่ปอปอสามเลยปีนี้ปอสามก็ประถมประถมสามประถมสามนะครับสามกอหรือสามขอเนี่ยแล้วกลับไปถามลูกอีกทีว่าสามขอหรือสามกอเหมือนกันแหละฮะเหมือนกันแหละไม่เหมือนเหมือนที่ไหนข้าสามข้าสามเฉยๆน้ำมีกอด้วยมันก็ไม่เหมือนแล้วสามกอใช่ไหมแม่แอนแม่แอนปิดไปด้วยต้องปิดด้วยเพราะนี่เดี๋ยวมีคนลามกมาต้องปิดเอาละครับสำหรับน้องๆก็ตอนนี้ถ้าเกิดจะกำลังจะสอบครับตอนนี้ตั้งใจเรียนเลยดีกว่าได้ไหมดูหนังสือค่อยดูไปเรื่อยๆนะครับพอถึงวันจะสอบเราก็ได้พอดีไม่ใช่ว่าพอจะสอบตอนนี้ก็เที่ยวเล่นอยู่พอจะสอบพรุ่งนี้สอบแล้วมานั่งดูหนังสือนอนตีสี่ตีห้าสมองไม่ทันใช่สมองก็ต้องอ่านทุกวันเพื่อจะได้ทำความเข้าใจกับหน้านี้เป็นอย่างนี้วรรคนั้นเป็นอย่างนี้บรรทัดนั้นเป็นอย่างนี้ทวีที่เท่าไหร่มาตราที่เท่าไหร่มันกฎหมายอะครับเด็กมัธยมครับเด็กประถมครับไม่เรียนขนาดนั้นหรอคุณอ๋อนั่นมันรุ่นคุณแล้วใช่ไหมผมเรียนนิติเกี่ยวกับกฎหมายน้องไม่เชื่อกฎหมายข้อ4คุณถามผมใช่ไหมใช่ครับข้อ4ครับเห็นผมตอบได้ไหมถูกต้องกฎหมายข้อ4ว่าไว้ว่าผมให้ถามผมว่าข้อไหนผมรู้แต่ข้อ4แค่นั้นเองแต่อย่างอื่นเนี่ยผมไม่รู้ครับต่อถ้าบอกเรียนมารุ่นไหนล่ะมาโตรุ่นกูให้มึงครับนั่นหลวงพ่อคูณแล้วอ๋อผมชอบมาโตรุ่นนี้มันทำแขวนคออยู่ครับรถชนกันที่ไหนผมไม่เป็นไรเลยโอ้ผมไปเห็นที่ไหนครับเนี่ยรถชนกันที่ไหนผมไปเห็นไงผมเห็นรถชนกันผมเห็นรถชนกันผมรถชนกันเล่าคือเล่าให้ฟังผมเห็นสารพระคุณอยู่ผมไม่เป็นไรนี่สองทีวันนี้ขอเบิ้ลคนลามกมองแล้วเหรอครับพอพูดอย่างนั้นท่านแรกเลยคุณนรีกระจ่างคันธมาศสวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้ใช่ไหมที่คุณว่าคนละมกที่ว่าเนี่ยคนนี้ใช่ไหมใช่ที่เขาสุภาพเขาเรียบร้อยน่ารักคุณนรีกระจ่างนะครับก็เป็นสาวเสียงหวานเสียงใสเสียงซึ้งอยู่ร้องเพลงอะไรนะที่แอดคาราบาเชนะครับมีชุดที่แล้วชุดที่แล้วคิดถึงคาราบาคิดถึงคาราบาเช้าวันหนึ่งมีคนพบศพมีไหมเพลงแอคครับนี่พวกคุณไปดูหนังสปีดแล้วก็ทะเลาะกันมาให้ฟังชกกันปลายพวงเลยสปีดแล้วก็ทะเลาะไม่เกี่ยวหรอกก็คุณไปแอมเงาเขาร้องอย่างอื่นเพลงอื่นเพลงอื่นพูดกับน้องๆนิดนึงที่กำลังท่องหนังสืออยู่ตอนนี้บางทีอาจจะได้ประโยชน์อะไรกับน้องๆนารีขาโก่งเปล่าวะคนญี่ปุ่นเนี่ยใส่เขาแบบใส่แล้วแพมเพิร์สอะไรคนบ้านนอกสมัยก่อนจะอุ้มเด็กจะอุ้มเข้ามาอย่างนี้ไงอุ้มเข้าเอวอย่างนี้โอเคสมมติผมเป็นเด็กคุณเป็นแม่โอ้ยไม่ต้องฮะแล้วขาเลยกลมผมไม่ค่อยเข้าใจย้ายที่ดีกว่าคุณนี่กระจ่างไงดีคะคุยอะไรกับเด็กๆนิดนึงตอนนี้น้องๆกำลังเตรียมตัวสอบหนังสือให้ขยันนี่ดูหนังสือนี่ก่อนสอบดีกว่าที่จะมาดูตอนสอบเออไม่ดีเลยแล้วเป็นเด็กเคยตั้งใจเรียนหรือเปล่าครับคุณจุ๋มไม่เคยเลยจริงว่าโหเดี๋ยวพัดหลังแหวนอยากร้องเพลงอย่างเดียวร้องอะไรนะไม่ผมพูดกับมัมบอกว่ามัมเดี๋ยวพัดหลังแหวนคุณนรีกระจ่างนะครับคุณนรีกระจ่างกัตตมาอาจารย์นี่เลยนะครับเรียนแท่งของชุดชั้นในโอโนโน่ท่านที่สอง
เป็นคุณเป็นยืนข้างนี้เป็นคนลามกครับเป็นพระเอกเป็นเขาบอกว่าเป็นบุคคลที่เด่นแห่งชาตินะฮะแต่เป็นคนเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์เย้สวัสดีครับมันยังไงใช่เขาสิไม่ได้หรอกครับตอนที่ยังไม่เอาอะไรการดึงกางเกงผมครับอะไรมาทำอะไรคุณนี่คุณไม่พิธีกรคุณเสียบุคลิกนะมาถึงไม่อะไรอะไรเนี่ยไม่เป็นไรผมพิธีกรบ้าบอผมไม่มีมาดไม่ต้องมาเก๊กตอนนี้ผมนะเหม็นอะไรนะโอ้โหความจริงเลยเขาบอกว่าสบายใจแล้วไม่เป็นอย่างนั้นนะตอนนี้เล่นละครเรื่องอะไรบ้างครับตอนนี้นะครับก็ที่กำลังฉายอยู่นะครับก็มีเรื่องสาวลำวงมีเรื่องซุปเปอร์ปั๊มแล้วก็ที่กำลังจะออกฉายก็มีเรื่องแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์วันนี้พระเอกโดนเหยียบจะถามเป็นไงไปกันวันนี้เข้าเรื่องแล้วไม่เล่นแล้วเข้าเรื่องแล้วโทเบียร์ดัสแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็เรื่องย่าโมจิ๊กจิ๊กอย่าไปยุ่งเขาเลยหมักมานี่ไม่เอาเดี๋ยวคุณถอดเกงผมเขาจะถอดคุณได้ไงไม่คุณไทยก็ไม่ทำอะไรหรอกอยู่เนี่ยอยู่ไอ้ใช่คุณบรรดาวังเองอ่ะบรรดาคุณลามกผมไม่อยากเรื่องกับคุณในฐานะที่เป็นบุคคลดีแห่งชาติมีอะไรจะสอนน้องๆบ้างเกี่ยวกับเรื่องของสมองหนังสือการหนังสือก็เดี๋ยวน้องๆนะครับนักศึกษาทั้งหลายนะครับท่านอาจารย์นะครับโอ้ไม่ได้บอกท่านอาจารย์นะบอกน้องๆทุกคนการที่ผมได้รับเป็นบุคคลดีเด่นแห่งชาตินะครับก็มาจากคณะกรรมการจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคือไม่ได้ให้กันง่ายๆหรือว่าให้กันเล่นๆบางทีปี2ปียังไม่มีใครได้เขามารวมยอดเป็นปีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นบุคคลดีเด่นแห่งชาติครับคิดไงมาเดินเกงผมคิดไงไอ้เล่นหยอกกันเล่นคือเล่นหยอกกันถ้าแบบว่าเพื่อนฝูงทักทายกันผมเป็นเพื่อนคุณเหรอโอเคโอเคโอเคก็อยากจะบอกกับนักศึกษาทุกๆคนนะครับว่าการอยู่ร่วมกันหมู่คนมากๆในสังคมเราต้องมี1การเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับเหมือนข้างบ้านกันเนี่ยถ้าจะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นใจซึ่งกันและกันมีความเมตตากรุณาต่อกันใครมีเรื่องทุกข์เดือดร้อนอะไรเราถ้าเกิดเราช่วยเหลือได้เรายื่นมือไปช่วยเหลือเขาแต่ถ้าเราไม่เดือดร้อนกับเราครับนะเห็นไหมนี่น้องๆไอ้ยังครับคนเราบางครั้งนี่ก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวใช่คุณไม่จับมือผมทำไมบอกกันคุณไว้ก่อนดีแล้วฮะว่าตั้งใจเรียนเอาไว้เหมือนอย่างคุณเอกพันธ์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแค่แบกศพนะผมว่ายังนั้นคุณแบกอะไรมาแล้วผมแบกข้าวสารที่คลองเตยมาแล้วเขาบอกคืนครับเป็นพระเอกนิสัยดีครับคุณเอกพันธ์มาเรียนครับครับท่านที่สอนนะฮะตรงกลางคุณเนี่ยก็เป็นระแวงเขาเขาจะไปทำอะไรคุณระแวงได้ไงอ่ะก่อนจะขึ้นมาดึงกางเกงผมพวดลงมาอย่างเงี้ยอ้าวพูดกันท่านที่สามไม่ได้เลยสนิทกันเลยใช่ไหมใครฮะพูดกันท่านที่สามเลยไม่ค่อยรู้จักใครฮะไม่รู้จักเลยผมลืมตัว ผมคนลืมตัว คุณตัวระเชิญยิ้มแม่มาแบบโจรมุมตึกเลยนะเป็นอะไรล่ะอันนั้นเนาะปอบมือโอ้โหไม่ได้เจอกันตั้งนานไปนะเอ้ยทักคนผิดไว้สวัสดีเพื่อนนำสบายวะสบายดีสบายดีป่ะอะไรฮะสบายดีไหมสบายดีครับใครเพื่อนคุณ
ใครอ้าวเราสายงานเดียวกันอุ้ยผมเล่นคนละที่กับคุณคุณเป็นใครเนี่ยถั่วแรกไงโอ้ถั่วแรกไม่ไม่ถอดแว่นเมื่อกี้ไม่ถอดแว่นจำไม่ได้ดินึกว่าใครถ้าจะใส่แว่นเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยนะครับมุกนี้เล่นที่ไหนเนี่ยวิลล่าคาเฟ่กับพลัมก้าคาเฟ่ไม่พูดได้เหรอพูดได้ครับผมคนไม่ใช่สัตว์ประหลาดนะฮะอย่าลืมครัวโน้ตนะครับครัวโน้ตแน่รัตนาธิเบศแน่เชียร์หัวหน้าอย่าลืมสวนอาหารโพงามนะครับอยู่บางปูไม่เกี่ยวกันไม่ควบคุมทั้งครัวโน้ตได้ทำไมอ่ะผมตั้งมานานแล้วคุณเพิ่งตั้งมา 2-3 วันยังมาพูดจับมือผมทำไมครับผมเป็นเกย์ครับบ้าฉันไม่เคยไปอย่างนั้นไอ้โน่ได้ค่ะน้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้เหรอครับตอนนี้ก็ประมาณ48ครับ48นี่ไม่น้ำหนักนะน้ำหนักไม่ใช่อายุเฮ้ยบึ้ย48ครับเดี๋ยวไปกอดแล้วไปกอดเขาทำไมไปกอดเขาทำไมคนเนี้ยพระเอกเดินหน้าสงสัยเลยน้องๆมองมาข้างหลังผมอีกแล้วน้ำหนัก48ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำหนักเดียวกับศพพอดีแล้วแต่ฮะยังไม่ตายไม่ตายนะครับไม่ตายอะไรครับแล้วลองดูมือจับแม่เลยใครไม่จับแม่เนี่ยสวัสดีครับมานานยังมานานแล้วค่ะตัวเองไม่ล้ำสันจังเลยพูดรายการนี้มันพูดเปลี่ยนอะไรมันยังไงเนี่ยพี่ผมจะเปลี่ยนชื่อรายการนะเป็นสวนสัตว์ดุสิตวุ่นวายถ้าเป็นสวนสัตว์ผมเป็นนกหงส์หยกนะพวกคุณเป็นตะเข้เป็นตะกวดแล้วก็ของคุณนะตะเข้เป็นไงครับผมเป็นหันฟ้าโอ้ไม่ใช่แหมบอกเลยยากันยุงจุดตรงไหนดีครับอ่านสวยๆของละกันแล้วพระเอกเข้ามาทำไมเข้ามาเปิดเผยกันสมมุติว่านี่เป็นศพใครอ่ะสมมุติว่าโอ้ยให้เป็นหงเป็นอะไรสวยๆบ้างฮะแล้วดูหน้าตัวเองไม่ใช่เป็นหงดูไว้อันนี้หงหยกขนาดนี้ถามว่าถามว่าเขาเรียกหนวดนะไม่อันนี้ก็เรียกฮอร์โมนชายฮะฉันรู้นะแกคิดอะไรอยู่ก็พูดตรงหัวมันอ่ะตรงไฟสอยเปลือกใช่ไหมโอ้ยประจำที่หมดเลยครับคุณฝันแรกจะยิ้มแล้วก็พันเป็นเล็กผมต้องรีบส่งเขาแล้ววันนี้เพราะว่าพิธีกรร่วมกับผมนี่เดี๋ยวครั้งมันจะก่อนเดี๋ยวมาพบกับเวทีทองครับแป๊บเดียวครับเอาละครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผู้แข่งขันสามท่านประจำที่พร้อมแล้วนะครับผู้ชมไม่เป็นไรล็อกรายการเราตลกกระเทือบผมและได้เลือกภาพก่อนว่าจะถ่ายภาพไหนมีทั้งภาพยากและภาพง่ายแล้วแต่ดวงงานเลือกนะครับพร้อมแล้วลุยครับไปไปผมเสียต่อฮะไม่เสียไม่เสียผมอย่างนี้นะทุกคนโอ้ยไม่เสียโอเคคุณจุ๋มเลือกก่อนครับ1 2 3 4หรือ5 1ภาพไปได้1นะครับเป็นภาพจากคุณกิตติราราชดรปราณีนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับนี่ข้อ1ตรงมาจากราชบุรีนะครับคนเก่งอยู่ราชบุรีภาพนี้มี2พยางค์ด้วยกันนะครับคนนี้นะครับคุณหม่ำนี่นะทำอะไรอยู่ตรงนี้เอามารวมกันนะครับเป็น1พยางค์ตรงนี้นะฮะพร้อมแล้วเริ่มครับคุณจุ๋มครับคนเขาทำอะไรครับคว่ำมีคำว่าคว่ำเป็นคำแรกพยางค์แรกอันนี้คืออะไรครับเนี่ยแล้วหมดเวลานะครับคุณไทยนะครับเป็นคนต่อไปนะครับอะไรเหรอรอบแล้วพร้อมแล้วเริ่มครับคนความอะไรความเรือไม่ใช่มันรวมกันเป็นหนึ่งพยางค์เป็นตัวอักษรหมดเวลาครับนี่คำว่าความพร้อมแล้วเริ่มครับคุณถั่วแล้วครับความอะไรอ๋อผมรู้แล้วเดี๋ยวเพิ่มคิดว่าความหมดเวลานะครับถึงเวลาตัวเองก่อนแล้วค่อยบอกเดี๋ยวเพิ่มนะครับต่อไปตาคุณจุ๋มนะครับเอาภาพนี้นะครับเอามารวมกันเป็นตัวอักษรครับพร้อมแล้วเริ่มครับความบาดผมรู้ก่อนไม่ถึงเรื่องเลยคุณนะครับความบาด
สลับหน้าหมุนกลับมานะครับก็จะเป็นบอใบไม้นะครับสระอาตอเต่าและรอเรือนะครับผมรู้ก่อนนะคุณรู้ก่อนใช่ไหมฮะมองตัวนี้ไม่เห็นเนี่ยตัวไหนฮะเอามาทางนี้เนี่ยผมมองเรือไม่ชัดเรือไม่ชัดใช่ไหมฮะไม่เป็นไรหรอกครับคุณไปลงภาพนี้นะครับคว่ำบาตรนะครับคุณจมหนึ่งคำหนึ่งคะแนนนะครับเป็นภาพนี้ก็ให้มาน่ารักมากนะครับจากคุณกิตธีรานะครับจากจังหวัดราชบุรีนะครับภาพที่สองใครจะเป็นผู้เริ่มก่อนนะครับตอนนี้คุณจุ๋มมีอยู่หนึ่งแล้วพร้อมแล้วลุยครับเพื่อผมนะให้โดนปุ่มครับให้โดนปุ่มคุณไทยนะครับคุณไทยนะได้แล้วครับคุณไทยนะครับสองสามสี่หรือห้าเอาสี่ครับภาพหมายเลขสี่เป็นภาพจากทางเราเองนะครับมีสี่พยางค์เท่านั้นเองมีสี่พยางค์ดูจากภาพเอาเลยนะครับว่ามีใครทำอะไรที่ไหนบ้างพร้อมแล้วเริ่มครับน้ำมันตับปลามีคำว่าตับมีคำว่าตับมีคำว่าตับตับเป็นพยางค์ที่สามตับมาหมดเวลานะครับหมดเวลาต่อไปตาคุณถั่วแล้วนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับตับไตไส้พุงไม่ใช่ตับเป็นพยางค์ที่สามตับเป็นพยางค์ที่สามฮะตับเป็นพยางค์ที่สามจะหมดเวลาแล้วครับจะหมดเวลาแล้วหมดเวลานะครับหมดเวลาไปตาคุณจุ๋มนะครับตาไปตาคุณจุ๋มมีตับนะครับตับเป็นพยานที่สามรู้แล้วรอบครับหูดับตับไหมหูดับตับไหมนะครับถูกต้องนะครับหูดับตับไหมนะครับคุณจุ๋มได้ไปนะครับอันนี้เป็นรูปหูนะครับหูกำลังดับตับมันกำลังไหมอยู่นะครับคุณครับเชิญรู้เลยครับหูดับตับไหมถูกต้องครับสองคำสองคะแนนครับคุณครับศูนย์ต่อศูนย์ฝีมือใกล้เคียงจริงๆพร้อมแล้วลุยครับโอ้โหคุณเอกพันธ์อีกแล้วคุณเอกพันธ์อีกแล้วขึ้นตัวแรกครับขึ้นตัวแรกครับคุณต้องกระทืบให้ติดบ้านเลยครับอ้าวผมเหนื่อยฮะนี่เขากระทืบติดแรงอีกแล้วนะคุณเนี่ยยังไม่ได้กระทืบเลยนะเดี๋ยวผมไปกระทืบข้างนอกภาพหมายเลข2 3หรือ5 3 3 3 3นะครับภาพหมายเลข3เป็นภาพจากคุณชัชวาลอุกฤษนะครับนครราชสีมานะครับ 1,000 บาทจากสมูทอีครีมเช่นเดียวกันนะครับภาพนี้4พยางค์ดูจากภาพมาเลยอันนี้เราได้ยินกันบ่อยๆพร้อมแล้วเริ่มครับสี่พยางอะไรอ่ะดูจากภาพดูจากภาพคนดูบอกไม่ได้อยู่แล้วจะหมดเวลาแล้วหัวใจมีคำว่าใจหมดเวลานะครับหมดเวลานะครับพร้อมแล้วเริ่มครับคุณตัวแรกครับใจเป็นพยางที่สองเขาทำอะไรจากใจมาใจหายใจคว่ำไม่ใช่หมดเวลาแล้วครับอันเนี้ยสี่พยางฮัลโหลสี่พยางพร้อมแล้วเฮ้ยสี่พยางเริ่มครับจะหมดเวลาแล้วครับเร็วใจเหรอไม่ใช่ใจมีคำว่าใจไม่มีครับใจหายเร็วใจหายใจไม่ใช่เขาหมดเวลานะครับต่อไปได้คุณถั่วแล้วนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับใจเป็นพยางที่สองเขาอะไรจากใจออกมาตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยคำเดียวของเราเองด้วยโอ้ยเนี่ยมาตกใจนี่ไงยืนใจอยู่นี่เขาตกใจหมดเลยไม่มีใครอยู่เลยไหมทำอย่างนี้นะมาถ่ายนะตกใจหมดเลยทำอย่างนี้มาถ่ายเหรอฮะไม่ได้อย่าหาเรื่องดิถ่ายไม่ได้แล้วผ่านนี่ไม่มีแต่โอเคภาพนี้นะครับน่ารักมากเลยตกใจหมดเลยนะครับคุณชัชวาลอุกฤษนครราชสีมานะครับส่งเข้ามาตกใจหมดเลยหนึ่งคำนั่งกันแน่คุณสวยตกใจหมดเลยตกใจหมดที่เขาแกล้งพูดนะถูกใช่ป่ะยอมรับป่ะว่าตกใจหมดเลยที่แกล้งพูดออกมาตกใจจริงต่อไปเหลือสองภาพคุณถั่วแล้วอาจจะเข้าเลยก็ได้หรือว่าคุณเอกพันธ์นะครับอาจจะตีเต้นขึ้นมานะครับพร้อมแล้วลุยครับ
โหมาอีกแล้วนะครับเป็นภาพของคุณกิตติราราษฎรปราณีจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ได้สองภาพเลยนะได้ไป 2,000 เลยนะครับจากสมุดอีนะครับพร้อมแล้วดูจากภาพเลยนะอันนี้พร้อมแล้วเริ่มครับเงินล้านไม่เกี่ยวกับล้านไม่มีคำว่าล้านเงินไม่เกี่ยวกับเงินหนึ่งไม่ว่าหนึ่งหมดเวลาพร้อมแล้วเริ่มครับ100มีคำว่า100คำหลัง1อะไร100 1 100 1เริ่มหมดเวลาบ้านนี้นี่ก็โอ้เป็นไรครับเป็นไรมัมชัวร์เปล่ามีคำว่าหนึ่งมีคำว่าร้อยคุณส่วนแล้วนะครับถ้าทางจะจุกมีคำว่าหนึ่งมีคำว่าร้อยหนึ่งคำแรกร้อยคำหลังพร้อมแล้วเริ่มครับ100บาทไม่ใช่ไม่ใช่1ถึง100หายากมากแปลว่าหายากแปลว่าหายากร้อยหนึ่งในร้อยหนึ่งในร้อยหนึ่งในร้อยเดี๋ยวนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับหนึ่งในร้อยหนึ่งในร้อยโอ้โหดีเลยนี่คุณผมจะบอกอะไรให้ไหมวันนี้ผมเหนื่อยมากทำไมไปพูดไปอย่างนี้วะตอนเข้ามากับเขาผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้นี่ภาพนี้นะครับ1ใน100นี่เลข1อยู่ในแบงค์100 1ใน100นะครับถูกต้องนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ายังไม่มีใครตกเดี๋ยวผมบอกกันนะภาพนี้นะมี2พยางค์เท่านั้นเองเอ๋อถอดเสื้อเลยใช่ไหมเขาถอดเสื้อแล้วคุณไปถอดตามเขาทำไมผมไม่ยอมนะเฮ้ยจับจับเสื้อโยนทิ้งอ่ะล็อกล็อกข้ามาแข่งขันไหมเนี่ยรับแล้วลุยครับยัง คุณโดนแล้วคุณโดนแล้วครับแม่กลับบ้านเลยด้วยดิสองพยางค์นั้นนะครับเป็นภาพจากนครราชสีมานะครับคุณสุชีพทวีกสิกรรมนะครับได้รับ 1,000 บาทจากสมูทอีครีมนะครับช้างดูจากภาพเลยไม่มีคำว่าช้างพร้อมแล้วเริ่มครับว่างเปล่ามัดอ้อยไม่ครับไม่ใช่มัดเขาไม่ได้มัดเขาไม่ผูกไม่ได้ผูกตรงข้ามกับผูกแก้หมดมีคำว่าแก้ครับหมดเวลานะครับมีคำว่าแก้นะครับแก้เป็นพยางค์แรกนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับคุณไทยครับแก้มีคำว่าแก้ต้องบอกเวลาแล้วแก้ต้องบอกเวลาแล้วต้องบอกเวลาแล้วครับไม่ได้ต้องเวลาครับเขาแก้ที่ไหนเขาแก้ร้านแล้วเริ่มครับแก้มัดไม่ใช่แก้มัดแก้อ้อยไม่ใช่แก้อ้อยแก้ซุงไม่ได้แก้ซุงแก้ลำแก้ที่ไหนหมดเวลานะครับเขาแก้ที่ไหนผมรู้แล้วผมรู้แล้วเริ่มครับแก้บนกามตาสนองเมื่อกี้ผมจะตอบผักมาอย่างนี้จะตอบผักมาอย่างนี้กามตาสนองเลยมันมีช้างตกลงคุณเอกพันธ์ตอบว่าแก้บนครับแก้บนถูกต้องนะพูดก็รู้เลยเนี่ยผมบอกให้นะ
คือจริงๆแล้วผมพูดตลอดคุณน่ะไม่ฟังกันเองมัวแต่ล่อมุกล่อมุกนะถ้าเกิดไม่ล่อมุกแล้วชนะนานแล้วไม่แล้วตกลงจะเอาไงไป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 จะไปทำไมเขาเล่าจะไปไหว้เขาไม่แก้บนแก้บนนะครับแก้บนถูกต้องสองคำสองคะแนนเอกบันวันนี้นะครับคุณถั่วแร้เชิญยิ้มนะครับรับตองงามนัก1บาทครับบาทนะครับเวทีทองนะโอ้น่าเสียดายเดี๋ยวกลับมาน่าเสียดายคุณหัวละไปซะแล้วไม่น่าเสียดายแล้วฮะเขาไปได้ก็ดีแล้วไม่โทษอ่ะ1หรือ2 1นะครับหมวดคำที่1มี10คำด้วยกันนะครับมีเวลาทั้งสิ้น45วินาทีนะครับพร้อมแล้วเริ่มช่วงชีวิตสุดท้ายก่อนไปสวรรค์บ้านปลายไม่ใช่ครับคนแก่ๆเขาเรียกว่าอะไรครับชราไม่ใช่ครับข้ามข้ามนะครับอุปกรณ์จุดไฟแบ่งขายเป็นกลักไม้ขีดไฟไม้ขีดไฟคำว่าไม้ครับขีดความสามารถใช้ฟาดที่หัวโผแตกเลยฮะขีดความสามารถไม้อะไรเอ่ยไม้หน้าสามโผไม่ใช่ฮะข้ามไม่เคยใช้ข้ามนะครับผีไทยไม่กลัวชัวชัวผีฝรั่งไม้ไม้กางเขนไม้กางเขนครับแม่มดจะหอดได้ต้องใช้อันนี้ชื่อไม่กวาดไม่กวาดครับอาวุธอาจารย์ใช้ดัดสันดานเด็กเก็บฟอกเปลยไม้ไม่เรียวไม่เรียวครับโคประจำตำที่ครกปู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 ไม้ไม่สากไม้ตีพริกไม่ตีพริกนะครับนอนเรียงรายให้รถไฟทับตุ๊ดๆมีรางพาดไปไม้ไม้ไม้เขาเรียกไม้ไม้ไม้หมอนไม้หมอนนะครับไม้หมอนนะครับได้เป็นคำสุดท้ายไปนะครับขีดความสามารถใช้ฟาดที่หัวพ่อเลยนักเรียนเก่าใช้ๆเลยนะไม้ที่ไม้คมแฝดไม้ขีดเลยนะเว้ยไม้คมแฝดครับไม้หน้าสามนั่นจริงๆแล้วฟาดก็แตกนะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไว้สร้างบ้านนะครับไม้หน้าสามไม่ได้ไม้ฟาดกันนะฮะทำไปได้ทั้งสิ้นนะครับหกคำหกคะแนนต่อไปตาคุณเอกวันบรรลือฤทธิ์นะครับหมวดคำที่สอนครับ10คำเช่นเดียวกันพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเริ่มประโยคถ้อยคำย้ำเตือนสติประโยคถ้อยคำย้ำเตือนสติไม่ได้ข้ามนะครับข้ามข้ามนะครับรับบทเด่นเป็นดาวประสุขชื่อดาวประสุขชื่ออะไรฮะคนที่เล่าเป็นดาวประสุขชื่อสุวรรณันสุวรรณันคำว่าสุนะครับพูดจาแบบนี้ไม่มีอยากพูดสุภาพสุภาพนะครับปล่อยเสียงเห่าหอนเมื่อตอนผีมาหมาสุสุนัขสุนัขนะครับเครื่องดื่มเปลี่ยนพฤติกรรมดื่มสุราสุราครับจับจ่ายใช้เงินจนเพลินสุรุ่ยสุราสุรุ่ยสุราครับแหล่งพักพิงหลังสิ้นอายุไขไปนอนสุสานสุสานครับเมื่อพระจันทร์มาบทบังพระอาทิตย์เกิดสุสุริยะปราคาไม่ใช่เรียกไม่ถูกเรียกไม่ถูกสุริยะคาดสุริยะคาดนะครับสุริยะคาดที่ขับถ่ายของชายหญิงสุขาสุขานะครับตายไปแล้วไปที่ชอบที่ชอบเถิดไปสุสุได้เยอะทีเดียวนะครับตายไปแล้วไปที่ชอบที่ชอบเถิดไปสู่สุคตินะครับแล้วคำนี้ผมได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้ทายนะขอหมดเวลาหมดเวลาซะก่อนนะครับประโยคถ้อยคำย้ำเตือนสติสุภาษิตนะครับสุภาษิตคำแรกยากนะครับคุณเอกวันนะครับทำไปทั้งสิ้นเปิดคำเปิดคะแนนนะครับได้เยอะทีเดียวนะครับต่อไปเป็นนรีกระจายนะครับทายก่อนเช่นเลือกก่อนเช่นเคยเพราะว่ามี6คะแนนตอบ8นะครับให้ผู้หญิงก่อนแล้วกันนะได้ครับได้ค่ะได้ครับคุณจุ๋มนะครับ3หรือ4ทำได้2คะแนนนี้3 3นะครับพร้อมนะฮะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเริ่มเรียนต่อจากมัธยมครับจบม.6แล้วไปต่อขั้นอะไรฮะเขาเรียกขั้นอะไรข้ามข้ามนะครับเหนือหนองคายตอนใต้เป็นขอนแก่นครับเหนือเป็นหนองคายตอนใต้เป็นขอนแก่นจังหวัดโคราชไม่ใช่ข้ามนะครับร่างใหญ่คล้ายคนมีขนเต็มตัวลิงอุรังอุตังอะไรลิงลิงอะไรลิงกลางลิงอุรังอุตังอุรังอุตังนะครับคำว่าอูนะครับทายทักล่วงหน้าก่อนฝนฟ้าจะตกกรมอูอูกรมอูอุตุนิยมอุตุนิยมทัวร์ชัดๆครับกรมอุตุนิยมวิทยาอุตุนิยมวิทยานะครับประมาทเมื่อไรเกิดได้เมื่อนั้นเกิดอุอุกาบาตไม่ใช่ประมาทประมาทเมื่อไรเกิดได้เมื่อนั้นอุบัติเหตุนะครับพฤติกรรมจันไรไม่เป็นมงคลเรียกว่าคนอุบาทอุบาทนะครับคนล่อลวงไปให้ติดกับหมดเวลานะครับทีนี้คนอุอุบาทดูอุบาทโอ้โหอันนี้ได้น้อยไปนิดนึงนะครับก็ทำไปนะครับ
4คำนะครับคูณ2เป็น8บวกเก่าอีก6เป็น14คะแนนครับพันบรรลือฤทธิ์นะครับคุณเอกพันบรรลือฤทธิ์พระเอกของเรานะครับตอนนี้ถ้า4คำชนะเลยพร้อมแล้วเริ่มครับซอยที่ไรร้องไห้ทุกทีเลยหอมคำเรื่องอะไรหัวหอมหัวหอมก็คือหัวนะครับผู้เฒ่าตันหากลับไปรักหนูหนูเฒ่าหัวอะไรนะผู้เฒ่าตันหากลับไปรักหนูหนูหัวเฒ่าหัวงูหัวงูนะครับลูกน้องเกรงใจให้ความนับถือหัวหน้าหัวหน้านะครับตอบสนองกลับมาเวลาดูตลกหัวเราะหัวเราะครับตูมตูมสวยงามอีกไม่นานจะเป็นกล้วยหัวปรีหัวปรีครับอ้างเหตุอ้างผลให้ตนได้ดีเป็นคนหัว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 แหลมไม่ใช่เล่นเหลี่ยมเยอะเมื่อกี้เล่นเหลี่ยมเยอะหัวเล่นเหลี่ยมเยอะหัวอะไรเร็วหัวข้า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 วครับนักเลงอันธพาลชอบร่ารายคนอื่นนักเลงหัวหัวไม้หัวไม้อ้างเหตุอ้างผลให้ตนได้ดีเรียกว่าพวกหัวหมอนะครับโถยนอกนั้นก็ได้หมดนะครับทำไปทั้งสิ้น6คำคูณ2เป็น12บวกเก่าอีก8เป็น20คะแนนกองเชียร์ดีโอเคได้เพราะกองเชียร์วันนี้เพราะฉะนั้น20ต่อ10 14นะครับก็ผู้เข้ารอบเดี๋ยวไปชั่งทองกับเรานะครับคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ครับเย้คุณนริศฐานเชิญทางด้านนี้นะฮะแม่ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับแต่ว่าบวชคำอันนั้นโอ้ไม่ใช่ฮะบวชคำว่าโอ้ผมว่าพูดยากพูดยากในการทายออกมานะฮะแต่ว่าเผอิญไปเลือกได้อันนั้นนะครับตรงนี้นะครับมี10แผ่นป้ายฮะคุณจุ๊บมาถึงเรื่องของผิวนะครับถ้าหากว่าเป็นอันใหญ่ก็คือ5บาทอันเล็กบาทเดียวพร้อมนะครับ1 1 2คุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะเดี๋ยวจะเข้ามาชั่งทองกับเรานะครับแต่ว่าก่อนที่จะชั่งทองนะครับเรามีโอกาสให้คุณเอกพันธ์อีกนะครับข้างหลังคุณเอกพันธ์มีแผ่นป้าย10แผ่นป้ายอันนั้นเรถนัดทางนั้น เลข6นะครับเลข6นะครับก็ชั่งของ6ชิ้นนะครับ6เหมือนกันนะครับโอ้6อีกนะครับโอ้โหวันนี้ช่างของ6ชิ้นนะครับถ้าถูกต้องทั้งหมดถูก1ชิ้นรับทองคำา1บาทถูก6ชิ้นทองคำา1กิโลกรัมนะครับเชิญด้านนี้เลยคุณเอกพันธ์อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคุณหม่ำนะครับว่าวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับคุณหม่ำครับเกี่ยวกับสมองคือสมองอันนี้เอาความรู้มาใส่สมองทำนองนั้นนะครับของ6ชิ้นของเราพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะคุณทายครับของชิ้นที่1นะครับอันนี้คือสมองกลนะครับเป็นเครื่องช่วยสมองของเรานะครับว่าไม่ต้องไปจดจำอะไรมากนะครับมีอะไรก็บันทึกเก็บไว้ในนี้ของชิ้นที่สองนะครับเป็นยานะครับยาบำรุงสมองนะครับเป็นยาสำหรับสมองนะครับของชิ้นที่สามนะครับเป็นเครื่องของเล่นนะครับฝึกสมองของเด็กๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะทำเป็นไม้นะครับหารูปตัวอะไรเหมือนกันเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับของชิ้นที่สี่นะครับของชิ้นที่สี่เป็นพวกเทปตลกอะไรเนี่ยของเทพโพงามกับหม่ำจกงกนะครับซึ่งมีหัวหน้าคณะคือหม่ำจกมกเฮ้ยมันมีชุดนี่ไหมเหรอฮะหม่ำซะหม่ำก่อนอาหารของอย่างที่5นะครับเป็นหนังสือนะครับอันนี้เป็นอาหารสมองนะครับเราท่านนะครับก็ต้องอ่านหนังสือนะครับเพื่อให้สมองนั้นได้รับรู้สิ่งต่างๆมากมายอย่างสุดท้ายอันนี้ไว้ป้องกันสมองไหลออกมาจากกะโหลกนะครับคุณเอกพันธ์จะได้ไม่ต้องไปกอบมามากนะครับนี่ก็เป็นหมวกกันน็อกอันนี้เป็นของแท้นะครับนั่นคือของทั้ง6ชิ้นนะครับท่านผู้ชมครับคุณเอกพันธ์จะต้องเริ่มชั่งจากของชิ้นแรกนะครับแล้วไต่น้ำหนักไปเรื่อยๆนะครับให้หนักขึ้นหนักขึ้นนะครับของชิ้นที่2นี้ต้องให้หนักกว่าจะต้องหนักกว่าของเล่นเด็กอันนี้ครับอันไหนดีครับอันไหนดีหนังสือหนังสือนะครับหนังสือหนังสือนะครับเป็นอาหารสมองนะครับเราท่านๆต้องมีนะครับขอให้หนักกว่า2บาทโอ้ได้2บาทไงชิ้นนี้นะครับโอ้ตอนนี้เหลือของอยู่4ชิ้นอะไรที่หนักกว่าหนังสือนี่ครับหาให้ได้ครับเอานี่แล้วกันเทปตลกนะครับเทปตลก
ลกก็หนักนะครับเทสตลกก็หนักบอกว่าเป็นของเบาสมองนะขอได้รับเชิญนะครับหนึ่งสองหนึ่งโอ้โหเกือบ2กิโลกว่านะ2กิโลกว่าแล้วนะครับถูกอีก1บาทนะครับอีก1บาทโอเค3บาทแล้วนะตอนนี้ของเหลืออีก3อย่างครับท่านผู้ชมครับอาหารเป็นยาบำรุงสมองครับสมองกลหรือว่าเครื่องป้องกันสมองอันนี้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับสมองกลนะครับผมปิดเลยโอ้ยแต่มันเบามากนะถ้าหนักกว่าได้เล่นต่อนะครับถ้าเบากว่าก็เลิกเลยนะครับตรงนี้คุณเมื่อกี้คุณวางถูกว่าถูกหนึ่งสองประมาณ2กิโล3ขีดนะครับเหลือของ2อย่างเอาเลยดีครับแน่ใจเอาไหนดีเอายายานะครับโอเคยานี่นะครับโอ้โหน้ำหนักมามากแล้วกันครับหนึ่งสองเบากว่าเยอะเลยนะครับใช่1กิโลกรัมคุณไม่มีสิทธิ์แล้วผมเหลือทองอยู่บาทนึงเดี๋ยวผมแถมเลยแล้วกันหมวกกันน็อกอันนี้นะคุณยังไม่ได้แตะเลยนะหมวกกันน็อกเนี่ยผมถามว่าเบากว่าหรือหนักกว่าเบากว่าเบากว่านะเบากว่าแล้วก็มั่มจกมกขอลาไปก่อนพบกันวันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ